Okay, we're going to react to episode 4 of Blank the Series. เป็นแม่ของเด็กนั่นเหรอแหมเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ถามสักนิดเลยเหรอคะว่าสบายดี Old friends ถ้าจะลีลาขนาดนี้กันเราไปละอย่าเพิ่งโกรธกันสิคะThere's some kind of history there. โลกกลมจังเลยนะคะ Yeah.คนหนึ่งกับอันหนึ่งมารู้จักกันได้คนหนึ่งไม่อยากรู้หรอคะว่าทำไมเขาตั้งชื่อลูกว่าอันหนึ่ง Oh my god no ตัวจงใจตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อเรา That's why their names are similar. I was wondering if I was going crazy คนหนึ่งนี่เก่ง Oh my god no คืออะไร It's too much. It's too much ตัวตั้งชื่อลูกแบบนั้นทำไม That's weird เพื่อตอกย้ำถึงความผิดหวังที่คนหนึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยค่ะเกี่ยวอะไรกับเราให้เขาทบทวนให้ไหมล่ะชอบเชิบอะไรกันเรากับตัวเป็นเพื่อนกันนะเขาเลิกทำไมจะไม่ได้พี่เขานะเขาที่รู้จักคนหนึ่งดีที่สุดแล้วไม่มีใครจะรักHold on. เขาไม่ได้อยากแอบรักคุณหนึ่งอีกต่อไปแล้วมนุษย์อาจก็รู้แล้วนี่ไงกลับไปทำตัวเป็นปกติได้หรือยังแต่เขาบอกคุณหนึ่งไปแล้วไงตัวแล้วจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยเหรอ Shoot the mom. เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ชอบ First. จะให้เราพูดอะไรอีก And not the daughter is in love with her. คุณหนึ่งและฟ้าก็อยากให้คุณหนึ่งมองฟ้าแค่คนเดียวก็มองอยู่นี่ไงคนหนึ่งก็รู้ว่าฟ้าหมายถึงแบบไหนอ่ะจะทำตัวพูดไม่รู้เรื่องดิ Don't beg for love ได้เราพูดตรงๆนะว่าเรื่องของเรามันไม่มีวันเป็นไปได้ทำไมอ่ะคุณหนึ่งอย่ารู้เลยบอกเขามาทำไมตัวไม่คู่ควรเรามันคนละชั้นกันWait a minute! No! ตัวอายุแค่16จะมาท้องแบบนี้ไม่ได้ Oh my god! แบบคนหนึ่ง She's trying to make her have an abortion. ฟ้าไม่กล้า Yeah. เด็กเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแล้วตัวพร้อมมีลูกแล้วหรอผู้ชายเขารับผิดชอบตัวไหมShe's right though. You're only 16. เด็กคนนี้ต้องสร้างความลำบากให้กับชีวิตตัวเลยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนาคตตัวไม่ใช่เด็กนี่ Wow. Honestly, if I was the friend, I would tell the same thing. I would too. Honestly, I'm not gonna lie. จำได้แล้วสินะคะว่าเคยทำอะไรเอาไว้อันหนึ่งเกือบตายเพราะคุณหนึ่งคนเดียวThat's why she was a preemie. ไม่นึกเลยนะคะว่าจะได้เห็นคนหนึ่งตกใจ Because she took it, but then she ended up not losing the baby. Oh my god. Oh my god. ใช่ Oh, I have goosebumps. ถึงกับหน้าซีดเลยเหรอคะเขากินยานั่นเข้าไปแต่เขากลัวเลยวิ่งไปหาแม่อันหนึ่งก็เลยรอดมาได้ดีแล้วดีเหรอ I don't have a good feeling for this mom นามีเดือนที่เด็กนั่นต้องใส่แว่นหนาๆเพราะตาเกือบจะมองไม่เห็นOh my god. ต้องเรียนซ้ำชั้นตั้งหลายครั้ง That's why she's behind in school. ผลจากการที่เขาเกือบแทงนั่นแหละค่ะแค่สงสัยอ่ะว่าใส่แว่นหนาขนาดนี้ได้ยังไงเอ้าเขาก็เคยบอกแล้วนี่ว
ว่าแม่ไม่อยากให้เขาอยู่เขาก็เลยคลอดก่อนกำหนดอ่ะเกือบมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ย Oh my god Wow เขาทั้งรู้สึกผิดทั้งเจ็บปวดมากเพราะเขาเชื่อเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าคนหนึ่งเด็กคนนั้นเลยได้ชื่อว่าอันหนึ่ง ButYou are the person who made the final decision to drink the drug or not. How can you blame the other person like that? Right? That doesn't make any sense. Like, she didn't force you. Even if she was harsh. Even if what she said was harsh, she did not force her. You need to make your own decisions and you need to stand by the decisions. It's you who finally take it. Oh my gosh, you are too much to be honest at this point. Yeah. Don't blame other people. You blame yourself first. Wow, this is the most emotional we've ever seen her though. Like, she's about to break down. Yeah. Oh my god.ไปแล้วนี่คุยอะไรกันเหรอครับทำไมดูเครียดจังคุยเรื่องที่คุณกับเพียงฟ้าเคยคบกันสมัยเรียนเขาเลิฟนะ He's the father That's what I was about to say คุณได้ลูกสาว My gosh What?No. He's the dad. อันหนึ่งคะจะกลับแล้วเหรอ Oh my god. ทำไมรีบกลับจังเหนื่อยอะโหถ้าหนึ่งไม่อยู่เขาก็ไม่อยากอยู่งานนี้แล้วอะอยู่ต่ออีกสักนิดสิคะถือว่าอยู่เป็นเพื่อนเขาก็ได้มีอันหนึ่งอยู่แล้วเขารู้สึกเหมือนมีเพื่อน Oh my god I feel so sad for her now Oh my god she's crying อันหนึ่งร้องไห้ทำไมคะใครทำอะไรอันหนึ่ง Oh my god เปล่าเขาอยู่นี่แล้วทั้งคนน่ะไม่ต้องร้องนะใหญ่ She feels so guilty ขอบคุณที่เกิดมาคนดีของป้าThe grandma notices. Mm-hmm. She notices everything. Yeah. She lost her sleep again. Oh yeah, she's probably gonna have nightmares. Thank you.
She can. She's feeling tormented. Yeah, she cannot take it. She just started like feeling something, but now that's. ชวนหนึ่งมาไม่พูดอะไรสักคำข้าวก็ไม่กินผมกินไม่ลง อันหนึ่งเป็นลูกของเพียงฟ้ากับผมจริงๆเหรอตอนนี้อันหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ20 You have to count like this like me ช่วงเวลาของอายุใกล้เคียงกับตอนที่ผมพบกับฟ้าจริงด้วย Is that a real thing though แล้วตอนนั้นคุณรู้หรือเปล่า Yeah people do that I do reallyMm-hmm. You've seen me do that, come on. ตอนนั้นผมยังเด็กมากๆผมยังไม่พร้อมผมไม่รู้ She was too young to be a mother, you bastard. เราฝาว่ายังไงเธอแค่มาบอกแล้วก็หายไปจากชีวิตผมเลยตอนนั้นผมไม่มีวุฒิภาวะเลยShe told him she was pregnant, and he was just like, ignored it. Yeah, you're a bad guy. I think he didn't want to take the responsibility, or he was not ready. So the mom just, disappeared. Mm-hmm. Which, I mean, is not uncommon. Yeah. And her mom sent her away to the U.S. Yeah. หมายถึงอันหนึ่งหน่อยเลยเหรอไม่อยากรู้ว่าอยากมีลูกก็อย่างที่ผมบอกอะครับตอนนี้ผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างแล้วแล้วผมก็รู้แล้วว่ามีเขาอยู่แถมลูกสาวผมน่ารักจังเลยใช่อันหนึ่งน่ารักมากOh myแต่คงจะแย่นะถ้าเพียงฟ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันแต่ก็ทันนี่ครับเข้มแข็งจังลูกสาวผม Yeah she's strong Yeah she's strong แหมคำก็ลูกสาวสองคำก็ลูกสาวเธอ I guess she gets her optimism from her father She inherited it พอรู้ว่าเป็นลูกสาวก็รู้สึกรักขึ้นมาได้ That's possible แปลกดีนะครับผมไม่ได้เลี้ยงเขามาด้วยซ้ำแต่กลับรักเขาได้มากขนาดนี้ไม่แปลกหรอกอันหนึ่งเป็นเด็กน่าเอ็นดูใครอยู่ใกล้ก็ต้องหลงรักเป็นธรรมดาเออด้วยสินะครับไม่ได้รักก็เด็ก No you just said it you just said it คุณหนึ่งดูเอ็นดูเป็นพิเศษนะครับเด็กคนนั้นมีบุญจังเลยนะครับที่ได้รับความรักจากคุณOh my god. Okay, so I'm pretty sure that Tim bringing her back to her apartment.She's so happy. She's so happy seeing her. Oh God. อาเชนสวัสดีค่ะสบายดีไหมลูกก็สบายดีค่ะแล้วไปโรงเรียนเพลินเพลินดีไหมเพลินเพลินดีค่ะ Too much attention now. She wants him to leave. กลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวหนึ่งโทรหาแต่ว่าผมขับรถให้เพลิดเพลินนะ Go away พูดอะไรอะครับภาษาแปลกๆ I think they didn't tell her anything yet Yeah she doesn't know ก็กลับไปก่อนอ
She was like, go away. I mean, it would be strange because she doesn't know anything. Yeah. And then he's just going to roll up in there like, hey, how's everything? Trying to be all interested in her life. Yeah. That would look creepy. Yeah. Like, you can't do that. นอนไม่พอแล้วมั้งแล้วนี่มารอมีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแล้วมาทำไมแล้วทำไมเขาจะมาไม่ได้อ่ะ so cute. คิดถูกShe just wiggles her way into her heart. A lot of mixed feelings going on inside of Faye. Yeah. ก็ตั้งแต่วันงานโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เจอกับอันหนึ่งอีกเลยอ่ะจะมาเจอได้ยังไงล่ะยายเราไม่ให้มาไม่ใช่หรออันหนึ่งรู้ได้ไงอ่ะแต่ว่านะหลังจากการวันนั้นยายก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกเลย yeah. แถมยังบอกให้เขาชวนอันหนึ่งไปกินข้าวที่บ้านด้วย What? ต้องเป็นเพราะอันหนึ่งเป็นหม่อมหลวงสิบประกรณ์แน่ๆเลย Because of her family name ชวนกินข้าวเหรอไว้ไม่โอกาสจะไปนะวันนี้หนึ่งดูแปลกๆนะคะทำไมอันหนึ่งต้องหลบตาเขาหรือไปทำอะไรผิดกับเขามาหรอเปล่าหลบตาเขาทำไมเปล่านี่นี่หลบตาเขาเห็น คนมั่นใจในตัวเอง Because she feels guilty She feels guilty Yes She's very conflicted หรือว่าแม่ไปพูดอะไรคะต้องพูดอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมไม่งั้นอันหนึ่งไม่เป็นแบบนี้หรอกShe's still very clingy Yeah อันหนึ่งเป็นอะไรโกรธอะไรเขาไม่ได้โกรธก็ที่เป็นอยู่แบบนี้ไม่ให้เรียกว่าโกรธเราจะให้เรียกว่าอะไรไปกันใหญ่ละบอกว่าไม่ได้โกรธไงไม่ได้โกรธงั้นก็แปลว่าเกลียดโหทำไมอันหนึ่งใจร้ายกับเขาเนี้ยโอ้ยไปกันใหญ่แล้วไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดก็แปลว่ารักOh she tricked her oh my god เกียร์หนึ่งพูดว่าแล้วไงก็แปลว่าหนึ่งรักเขาไงคะว่าแต่รักแบบไหนคะหรือว่ากลับบ้านไม่ได้หรอไปไล่กันเก่งไม่เอาเขาไม่กลับกลับบ้านช้าเดี๋ยวก็โดนยายดุไม่โดนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ยายกำลังไปโฟกัสกับแม่ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศงั้นเราก็ควรไปอยู่กับแม่เหมือนกันไม่เอาทำไมเขาเกลียดแม่แม่บอกว่า oh my. อันหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดไม่ได้เกิดมา What? Why would you tell her that? Mom told her? คิดว่าเขาจะเชื่อหรอแม่เป็นคนไม่อยากเก็บเขาเอาไว้เองก็ควรจะโทษตัวเองสิ Exactly จะมาโกหกว่าเป็นเพราะหนึ่งทำไม oh แต่ช่างเถอะไม่ว่าแม่จะพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อหรอก oh เขาไม่เลิก no. รักอันหนึ่งเพราะเรื่องแค่นี้หรอกตัวพูดแบบนี้กับแม่ตัวเหรอ
ไม่ได้บอกหรอกค่ะเขาพูดแบบนี้กับอันหนึ่งแค่คนเดียวทำไมคะกลัวโดนกีดกันหนอ Yeah, she is actually. I think she's genuinely scared. โหดุจังเวลาหนึ่งดุแล้วOh, she's flirty. She's so flirty. ไม่รู้แหละ Yeah. แม่มาโทษว่าเป็นพ่อหนึ่งแบบนี้เขาไม่โอเคหนึ่งคือ She wants to tell her.She looks so evil. I don't like her. I know, she does. No. Go to see my mom first. But, go to see her. Why did you tell A1 that we're the people who made A1 almost die? That's not true, right?ลูกก็ดูชอบคุณหนึ่งมากกว่าเขาทั้งที่คุณหนึ่งเกือบทำให้แกไม่ได้เกิดมา That's your problem. You're the one that made the decision, though. And that you are the one. You are the reason why she doesn't like you. Yeah. ให้ความรู้สึกผิดมันกัดกินที่เราคนเดียวไม่ได้หรอทำไมต้องไปเล่าให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ด้วยทำไมคะการที่อันหนึ่งรู้ว่าคุณหนึ่งไม่อยากให้แกเกิดมามันกระทบจิตใจคุณหนึ่งมากเลยเหรอ So you want a revenge? ที่อยากคุยกับ Yeah แค่จะย้ำเรื่องนี้ใช่ไหมสำเร็จแล้ว She wants a revenge รู้สึกผิดแล้วก็เจ็บปวดมากกับสิ่งที่เราเคยทำลงไป Have a lifeช่วยทำให้เขากับลูกสนิทกันกว่านี้ได้ไหมคะ What Seriously เราเป็นคนนอกนะเราจะไปทำได้ยังไง Exactly แต่อันหนึ่งเชื่อใจคุณหนึ่งมากนะคะนะคะ She's out of her mind Yeah I think she's a little mentally unstable เขากำลังจะแต่งงานใหม่กับสามีที่อเมริกา Whatแม่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องแต่เขาตั้งใจว่าจะพาหนึ่งไปอยู่ด้วยคุยกันเสร็จหรือยังคะ Why now? Why now? Yeah, she's already 20. คุยกันเรื่องอะไรอยู่ล่ะคะแม่มาปรึกษาคนหนึ่งน่ะว่าจะพาเราไปสวนสนุก She didn't even ask her. No. Oh my god. Oh my god. You know what? She just don't want her to feel guilty so she can.You know, have a revenge, also manipulate her. That's so evil. Just have a life of yourself. Now she likes her. พอดีว่าเรียนไปแล้วเบื่อก็เลยเลิกเรียนค่ะ
Trust me, master's degree is nothing. Not anymore, yeah. Nah. It doesn't give you any advantage. Yeah, it usually does it, honestly. If you find something that you're really interested in, it's better to jump into the industry first, you know? Mm-hmm. You can learn more. Oh, she told her that the grandma hits her. Exactly. Just to focus on your daughter instead of focus on other stuff, you know? ทำไมฉันต้องบอกแกด้วยฉันจะเลี้ยงหนึ่งด้วยวิธีไหนมันก็สิทธิ์ของฉันว่าแต่แกเถอะไปบอกคนหนึ่งเขาแบบนั้นทำไมแบบนั้นนี่แม่แอบฟังฟ้าคุยกับคนหนึ่งเหรอคะแกไม่ต้องมาเฉยเฉยแกไปบอกคนหนึ่งว่าแกเกือบแท้งเพราะยานั่น Oh my god แกพูดแบบนั้นทำไมทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ใช่แกจะทำให้เขารู้สึกผิดทำไมนึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาสักนิด Wait what she liedฟ้าโกหกคนหนึ่งฟ้าเครียดไปทอดก่อนกำหนดเอียแล้วไงอะคะพอรู้ว่าเป็นหม่อมหลวงหน่อยก็เข้าข้างฟ้าเรื่องนั้นไว้ก่อนได้ไหมคะแม่ตอบฟ้ามาว่าแม่ใช่ไหมเรียวตีหนึ่งจริงๆใช่ไหม She wants to manipulate her and she wants to I want her revenge that's why Yeah they're both manipulative Yeah แม่แท้ๆมาฉันไม่อยากให้หลานเหมือนแกไงแกมันใจแตกคล้องไม่มีพ่อที่ฉันทำกับหนึ่งแบบนี้ก็เพราะต้องการแบบนี้ไงฉันตีหนึ่งกี่ที่ฉันก็เจ็บเท่านั้น Seriously แกไม่มีวันรู้สึกหรอกเพราะแกไม่ได้เลี้ยงเด็กนั่นมาไง Yeah because I think she wants to avoid the mistakes mm-hmm. yeahThat But definitely went about it in the wrong way. Yeah, that happens when you are traumatized. Mm-hmm. Yeah. This is nuts. This whole thing is nuts. It's too much. It's too much. This episode is too much. Oh my god, seriously? จะพาเขามาทำไมก็ไม่รู้หนึ่งบอกแล้วว่าหนึ่งแค่เล่าให้ฟังไม่ได้จะชวนให้ผมไปด้วยนะทำไมคุณหนึ่งให้โอกาสเทียงฟ้าสนิทกับลูกแต่ไม่ให้โอกาสผมสนิทกับลูกบ้างล่ะไม่อยากตรวจ DNA แล้วไงอันหนึ่งมี DNA ความน่ารัก Oh my god น่าขนาดนั้นหน้าเหมือนผมซะขนาดนั้น This guy is too much ให้ผมไปด้วยนะครับผมอยากสนิทกับลูกบ้าง I do like the fact that he is trying to get close to her now at least I'm still pissed at him for his past but still He's trying to make it right now at least เฮ้ยทำไมครอบครัวนี้ต้องเอาหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยโธ่คนหนึ่งวันเสาร์นี้ก็วันเกิดอันหนึ่งแล้วด้วยให้ผมไปด้วยนะครับ birthday รู้ได้ไงผมไม่รู้สิแปลกฟ้าถึงได้เลือกวันนั้นไปสวนสนุกไงครับสืบมาหมดแล้วสินะนั่นไงครับวันเกิดลูกผมทั้งคน Why do you ask her I know it's not her decision ให้ผมไปด้วยคน little creeperOh my god ใครอะครับคุณหนึ่งก็เด็กที่มาหลงเสน่ห์ลูกสาวคุณไงเราเลิกเดินตามอันหนึ่งกลับบ้านหรือยังเลิกแล้วครับจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับผมขอโทษครับเดินตามอันหนึ่งกลับบ้านหมายความว่าไอ้หมอนี่เดินตามลูกผมเหมือนคนโรคจิตนั่นแหละครับเด็กก็ขอโทษแล้วแล้วก็รู้สึกผิดแล้วเนี่ยเด็กเรื่องนั้นจะยังไงผู้ใหญ่3คนพาเด็กคนเดียวไปเที่ยวสวนสนุก
าเป็นว่าอยากไปก็ไปแต่อย่าทำอะไรมากครับ Oh God So that's how it happens จะได้ไม่ก่อยไงมาแต่กับผู้ใหญ่แต่ก็เบื่อแย่จะมาทำไมก็ไม่รู้เอ้าก็ผมก็เป็นพ่อทำไมผมจะมาไม่ได้นี่สิเนี่ยจะมาทำไมหนึ่งวันนี้เราเป็นศูนย์รวมของความสนใจของทุกคนนะOh my God แม่เราเขาอยากมีช่วงเวลาดีๆกับเราแล้วก็อยากสนิทกับเรามากขึ้นส่วนเชษมันอาจจะเร็วเกินไปแต่บอกเลยก็ได้นะ oh. It's not her place to say though He already said it He already said it before Just now Don't you remember? I don't think she was listening to him ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่าครับMaybe she wants to explain why they are here. She just exposed everyone. He secretly likes you. Oh my god. That's too much. Oh my god. It's such a mess. This is crazy. Oh my god, she said I just practiced. เดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวสิอันหนึ่งเขาไปด้วยถึงคิวแล้วOh gosh, he's trying real hard. He's the one who's scared. Oh my god. Oh my god. These two. Dang. Oh my god, what's up with the men?Honestly, it was... It's not scary, though. Yeah, it's not scary at all. No. Why is he so relieved? No, she's pissed.Everyone is mad at her. She didn't even do anything. She just. She yeah, exactly. I don't get it either. Why? They're trying to like make up for lost time, but that is not how it works. Yeah.It's not like, oh, let's do these fun things. You have to put the emotional work into it. Exactly. ฟ้าเลยไม่ได้อยู่ใกล้ลูกเลยไม่ชวนเด็กนั่นมาคิดว่าหนึ่งจะอยู่กับตัวเลยไหมแต่คนหนึ่งกำลังทำให้มันยากนะที่คุยกันไว้ก็ยากสิแบบเนี้ย
คุยอะไรกันไว้หรอครับ You live together. Yeah. Okay? If you really want to get close to her, you have a bunch of other like chances. ให้เวลาหนึ่งเขาหน่อยเถอะ Exactly.Wait patiently. It's not, yeah, it's not something that you can just fix right away. Is he recording? And invest emotions. พูดอะไรเนี่ยตอนนี้ลูกมองคนหนึ่งเป็นฮีโร่ส่วนพ่อกับแม่เป็นตัวร้ายคงไม่ได้คิดจะช่วยฟ้าจริงๆใช่ไหม That is not her fault though ก็ดูคนหนึ่งทำสิคะตกลงจะช่วยฟ้าจริงๆใช่ไหมได้ It's not her responsibility เดี๋ยวเราจะทำให้หนึ่งเกลียดเราแล้วมองตัวเป็นฮีโร่แทนพอใจยังก็ดีไหนล่ะทำเลยสิทำเลย Oh my gosh you know she tried to manipulate her Yeah she's manipulated Yeah she tried to do it with the guilt Yeah No Oh my gosh มีเรื่องจะคุยด้วยหลับค่ะอาถามว่าเป็นอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรเลยร้องไห้ทำไมเขาไม่ได้จะร้องเพราะหนึ่งจะว่าแต่เขาเสียใจเสียใจเรื่องอะไรก็เรื่องที่หนึ่งจะผลักสายให้เขาไปอยู่กับแม่ไงรู้ได้ไง I think so ก็แม่กับยายคุยกันโอ้แต่เขาก็ไม่รู้จะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดีระหว่างเรื่องที่หนึ่งหลอกให้เขามากับแม่หรือจะเรื่องอาเชษที่ตามจีบอันหนึ่งแล้วจู่ๆก็กลายมาเป็นพ่อเขาไหนจะเรื่องนั้นอีกจะพามาทำไมก็ไม่รู้เขาไม่ได้อยากสนิทด้วยแต่แรกด้วยซ้ำแต่เรื่องที่เขาเสียใจที่สุดมันคือเรื่องอันหนึ่งแค่หวังดีที่ชวนโฟกมาเพราะว่าเราจะได้ไม่เบื่อส่วนพ่อกับแม่เราเขารักเรามากนะแต่สำหรับเขาอะพ่อกับแม่เป็นแค่คนแปลกหน้า It's true Yeah exactly They've never been there for her Yeah it isn't the same เขาอยากอยู่กับอันหนึ่งเขาอยากมาเที่ยวกับอันหนึ่งสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารู้สึกอะมันไม่เคยส่งไปถึงอันหนึ่งเลยหรอShe's under a lot of pressure too, so yeah. Oh no. ไม่ใช่ No, she likes you. หนึ่งอยากจะคิดยังไงอยากจะคิดอะไร Why do you say that? Of course. หนึ่งจะคิดอะไรก็ได้Of course, the mom. She doesn't have to listen to her. She doesn't owe her anything. Kid
But she doesn't know. She still thinks she's the reason. Yeah. Oh, yeah, you're right. Maybe she's trying to, like, have penance. ใช่ไหมอยากให้เขาเกลียดมากเลยหรอทำไมถึงต้องผลักใส่เขาขนาดนี้ทำไมมีแต่เขาที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวโอ้ oh, no ไม่อยากอยู่กับเขาอ่ะYeah. ไม่เกลียดอาเลยเหรอเขาจะเกลียดคนที่เขารักได้ยังไง She's fighting by herself. Yeah, that's true. ไม่เกลียดนะเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนี่แม่ฟังฟ้าคุยกับคนหนึ่งเหรอคะแกไม่ต้องมาเฉยเฉยแกไปบอกเขาว่าแกเกิดแทงพยานั่นแกพูดแบบนั้นทำไมทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ใช่แกจะทำให้เขารู้สึกผิดทำไมนี่มันไม่เกี่ยวกับเขาสักนิด They're also yelling, so of course she would have heard them anyway. Of course, they're talking in the living room. Yeah, so there's a big echo. อันหนึ่งไม่ไล่เขาไปไม่ได้หรอ But why? ทำแบบอันหนึ่งจริงๆ What's the real reason? I don't know. แต่หนึ่งเกือบจะไม่มีวันนี้เพราะอานะOkay, stop blaming yourself. Okay, it's not your fault. Yeah. but she doesn't know yet. ถ้าหนึ่งอยากให้เขาไปมากนะเขาก็จะไปไม่ไม่ให้ไป What? Finally. It's episode 3. It's emotional. Oh, no, 4. Episode 4. Yeah. It's an emotional roller coaster. Yeah. So what do you think about this episode? I don't know how to process everything. There was a lot of things going on. That, and it was like, just suddenly they just threw everything at us. It's like the mom, now we understand the name thing. Because remember, we were talking about how, like, oh, it's probably, like, just the honorifics things. Because I was getting a little confused about that. Now we know why their names are basically the same thing. Because her mom named her after Nung. They're both Nung. Yeah. So the mom was in love with her, got rejected, then got pregnant with Nung's future fiancé. And he's the dad of little Nung, who's in love with big Nung. What? Okay. This episode is too emotional. There are a lot of things going on. Like, it slowly tells us what is going on and slowly tells us
the answers to those doubts that we had before. And It's a lot of it's a lot to process. Oh my god. And I'm like, it's making my head hurt. And I'm happy that they finally, especially Anon, Faye, finally recognize her feeling towards towards like Anon, Yoko. Yeah. It's I like the tempo. I like the tempo. It's kind of a situation that pushes Anon to recognize her feeling. You know, but it's not unnatural at all. Suddenly she has to face this pressure from all those people, and she has to fight, you know, her love and her guilt and her all kinds of, you know, complicated feelings. But eventually her love or her fondness towards Anon wins over. Okay. Yeah. It's a good episode. Because ultimately she can't let her, she ultimately can't let her go. Yeah, no. Like her feelings won over. So, yeah, it's a good episode. It's a really good episode. And I like the tempo. Yeah. And, yeah, they are slowly, you know, getting to the same level. It's a really good series. It's a really good series. I know, my God. The story... telling is great. The story delivery is great. And the actresses, they and the are acting. Great, okay? Yeah, everybody in the show is good. Okay, here's our like reaction to episode 4. And don't forget to support them. Support the actresses, support the actors, and support the series, and support the studio. Go to check out the original videos, okay? So... okay, see you next episode. Okay, bye.